ข่าวแปลกแจกมากมายกับโอ๊คนิธินาถรัตนนิยมกันแล้วนะจ๊ะเก็บตกชิ้นแรกของเราไปเลยจากกีฬาสวเจียงใหม่เปิ้นเป๊ะที่สุดนะเจ้ากีฬาสวสูงวัยของชาวโรงเรียนชลาบาลเมืองเจียงใหม่วันก่อนอู้หู้รุ่นนี้แข่งกินแข่งวิ่งคงไม่ไหวก็เลยให้แข่งปิ่นตาแต่งหน้านี่ละเจ้าป้าแต่งให้ลุงงามกว่าเจ้าอู้หู้ไหนๆก็สวยเวอร์งามเวอร์แบบนี้เรียงหน้าชักกระตุกต่ออีกสักนิดนะคะลุงค่ะชักกระตุกอยากจะเต้นตามคุณลุงคุณป้าซิจริงๆเลยสเต็ปพอได้ไหวใกล้กันมาต่อกันให้เก็บตกชิ้นต่อไปจ้ะใครคิดถึงอาจารย์แม่อาจารย์สุนีสินธุเดชะอาจารย์แม่คิดถึงกันยกมือมาเลยบอกเลยนะอาจารย์แม่ยังแรงเหมือนเดิมค่ะงานมอบเงินให้นักกีฬาของมอรัตนบัณฑิตวันก่อนอุ้ยตายน้องปั่นนักกีฬาดาบสากลทรงผมแซ่บยังกันหนุ่มๆบางละจันเลยปรึกษาอาจารย์แม่หรือยังอะตัวแก้มารอบสองอาจารย์แม่ก็ยังไม่ปลื้มนะจ๊ะแก้ใหม่รอบสามรอบนี้มีลุ้นจ้าจริงกราบสวัสดีด้วยอาจารย์แม่นี่ลูกสาวชื่อดร.นิธินาถเหมือนกันเลยนะคะอาจารย์แม่น่ารักอ่ะชอบมากมาส่งท้ายกันที่พี่จุ๋มขาของเราวันนี้อุทิศตัวเป็นแนวหน้ากล้าตายจ่อไมค์สัมภาษณ์คุณประสานมาลีนนท์อีกแล้วค่ะเห็นเฉยๆเหมือนเสือยิ้มยากแต่จริงๆคุณประสานมาลีนนท์เจ้าของช่อง3ไม่ดุเลยจ้าโอ้โหดูตอนกำลังมอบจักรยานให้ละอ่อนแม่ห้องสอนสิคะคุยเล่นนุกหนานบานตะไทยเลยครับวันนี้นายจะปั่นไหมคะนายคะโอ้ไม่ไหวแล้วนายทำอะไรเข็นเหรอคะเข็นยังไม่ไหวเลยพลังไปไหนหมดคะนายคะไม่บอกนี่นายยังไม่ใส่ตั้งเส้นนี่ใส่แค่เดียวเนี่ยหูคุณแอใส่ตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 8ใช่ค่ะมันกลัวตายมันจะแสเป็นถึงคอเลยกลัวตายไงอีกท่านหนึ่งคุณบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริหารช่อง3ของเราเช่นกันนะคะสนุกกันไปมาถึงคำถามปวดตับจากบูรณาการมาจากข่าว2ข่าว3นะถามว่าอายุอาจารย์แม่คูณเข้ากับอายุช่อง3ของเราได้เท่าไหร่จ๊ะคิดออกรีบมาชิงรางวัลทั้ง2ช่องทางมีเดียของเราเช่นเดิมค่ะวันนี้หมดเวลาซะแล้วเก็บตกกับนิธินาถรัตนนิยมลากันเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะตามต่อไปในใจหายสงสัยว่าฉันทำไมจึงติดใจเสียจริงเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเก็บตกจบแล้วครับ